งั้นเริ่มเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะในนามของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Knowledge Sharing Session ในวันนี้นะคะในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะโดยอันดับแรกขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ทั้งสองท่านในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณยงยุทธเศรษฐวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงินค่ะครับสวัสดีครับค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณมายุรีคมวีระวงศ์ค่ะผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับเซสชันในวันนี้นะคะจะแบ่งเป็นการนำเสนอpresentation นะคะโดยสปีกเกอร์ทั้งสองท่านนะคะทั้งหมด40นาทีค่ะแล้วก็จากนั้นจะตามด้วย Q&A ประมาณ20นาทีค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเริ่ม knowledge sharing session เลยค่ะครับก็เป็นเซกชันของการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นคำถามที่ทางท่านนักวิเคราะห์มีคำถามบ่อยๆเนาะตอนที่เราเจอกันตอนrelease performance นะครับวันนี้ตัว agenda จะแยกเป็น2หัวข้อนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นหลักการในการบริหารความเสี่ยงที่เราใช้อยู่นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องบริหารในส่วนของ export import จากเมืองไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้รายละเอียดอีกครั้งว่าทำไมเราเน้นเฉพาะส่วนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราพูดในส่วนของ accounting aspect ที่เกี่ยวข้องกับ hedging เหล่านี้นะครับก็เพื่อไม่การเป็นการเสียเวลาก็เข้าในส่วนเนื้อหานะครับหน้านี้ก็คงคุ้นเคยสำหรับนักวิเคราะห์แล้วนะครับก็เป็น global supply chain โดยที่เปอร์เซ็นต์ที่เราโชว์ในนี้เนี่ยก็เป็นยอดขายในประเทศปลายทางของเรานะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า 44% ไปทาง US Canada นะครับ26ไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็กระจายในประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยอยู่ประมาณ 11% นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ลิงก์ไปเรื่องของการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าไปหน้าถัดไปเลยเนี่ยในส่วนของการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทุกวันนี้เราแยกเป็น3 region นะครับเปอร์เซ็นต์ที่โชว์ในนี้เนี่ยก็คือในส่วนของการบริหารความเสี่ยงในแง่ของโวลูมที่ทำกันในแต่ละศูนย์จริงๆนะครับยกตัวอย่างเมืองไทยก็คือเราดูแล 40% ของ turnover ของไทยยูเนียนทั้งหมดนะครับในส่วน 40% ตรงนี้การขายออกจากเมืองไทยหลักๆรายได้ของเราเป็น US ดอลลาร์นะครับมีบางส่วนที่เป็นไทยบาทอันนั้นก็คือขายโดเมสติกนะครับในขณะที่ต้นทุนของเราเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งนึงแล้วกันนะฮะเป็น US ดอลลาร์เรามีต้นทุนบาทแล้วก็ในขณะเดียวกันเคอเรนซีอื่นๆก็จะค่อนข้างเล็กนะครับเรามีเคอเรนซีการขายเป็นเคอเรนซีอื่นหรือต้นทุนเป็นเคอเรนซีอื่นน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมแทบจะบอกว่าจากเมืองไทยเนี่ยเราหลักๆ ก็คือรายรับเป็นดอลลาร์แล้วก็มีต้นทุนประมาณครึ่งหนึ่งเป็นดอลลาร์นะครับอีกส่วนหนึ่ง 28% เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกิดจากที่ US บริหารจัดการนะครับแต่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่มีอะไรมากนะเซลล์ของเขาประมาณ 1,700 ล้านเหรียญแต่หลักๆรายรับและรายจ่ายของเขาก็จะเป็น US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอะไรมากนักนะครับยุโรปเองเขาดูแลกลุ่มประเทศยุโรปทั้งหมดนะครับก็บริหารจากศูนย์กลางที่ในประเทศในลักเซมเบิร์กนะครับแล้วก็เขาดูแลในส่วนของบริษัทต่างๆในยุโรปทั้งหมดนะครับรายรับของเขาเนี่ยหลักๆคือ US ดอลลาร์โทษทียูโรเคอเรนซีนะครับแต่ว่าในประเทศอย่างเช่น UK เนี่ยรายรับของเขาก็จะเป็นบริติชพาวด์นะครับแล้วก็จะมีในกาน่าอีกหนึ่งประเทศที่รายรับของเขาเป็น US ดอลลาร์ส่วนอื่นๆ currency อื่นๆจะเล็กมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Norwegian Kroner หรือว่า Polish Zloty พวกนั้นจะเล็กนะครับก็ถ้าไล่เรียงเลยยูโรก็สูงสุดนะครับแล้วก็ตามมาก็เป็นพาวแล้วก็เป็น US ดอลลาร์ในส่วนรายรับนะครับในส่วนต้นทุนก็เช่นเดียวกันหลักๆก็จะเป็นยูโร currency นะครับแต่ว่ามีการจ่ายเป็น US ดอลลาร์บ้างนะครับแล้วก็เป็น currency อื่นอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าดูทั้งหมดเนี่ยยุโรปเองเขาพยายามบริหารจัดการทุกอย่างกลับมาเป็นยูโรเคอเรนซีนะครับไทยบาทอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าหลักๆความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ US ดอลลาร์นะครับ
ในขณะที่ US เองเนี่ยก็ทุกอย่างเป็น US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิด translate มาออกมาเป็น global FX risk ที่เรามีทางด้านขวามือนะครับเราเนี่ยจะมีความเสี่ยงบน US ดอลลาร์ประมาณสักเกือบ 60% นะครับแล้วก็อีก 30% เนี่ยจะอยู่บน Euro currency แล้วก็อีก 9% อยู่ที่ไทยบาทนะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมหลักๆของความเสี่ยงที่เกิดจากการ export และ import นะครับหน้าถัดไปผมก็เอาเรื่องของ policy มาให้ดูนะครับในเรื่องfinancial risk management อันนี้ก็เป็น policy ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินนะครับโดย objective ของเราก็คือเราจะ lock profit นะครับตามที่เราอยากจะได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดอีกครั้งนึงว่าเราทำยังไงเพื่อจะ lock profit ตรงนั้นนะครับโดยที่ main objective ของเราก็คือเราไม่ speculate นะครับซึ่งกลยุทธ์ที่เราใช้ในการ lock profit หลักๆเลยก็คือ pass on cost ก็แปลว่า FX รวมถึงดอกเบี้ย interest นะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่เราเอาไปคำนวณเป็นราคาตอนที่เราเสนอราคาขายให้ลูกค้านะครับพอเราได้ออเดอร์เสร็จเราก็มีวิธีการบริหารจัดการซึ่งเดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดนะครับ objective หลักอย่างที่เรียนเลยก็คือต้องการ lock profit นะครับณวันที่เราโค้ดราคาทีนี้ในแง่ของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเห็นว่าเรามี2ด้านนะด้านหนึ่งก็เกิดจาก trading activity อันนี้ก็จะเป็น export import นะครับซึ่งในที่นี้ผมแยกเป็นในส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ Euro US ซึ่งเดี๋ยวจะให้รายละเอียดต่อนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ financing investing นะครับ financing investing เนี่ยหลักการของเราง่ายมากเลยก็คือเมื่อไหร่ที่เรากู้นะครับแล้วเราปล่อยกู้เป็น currency ที่แตกต่างกันเนี่ย policy คือปิดความเสี่ยง FX ตั้งแต่ day 1 100% นะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของ financing investing activity เนี่ยเราแทบจะบอกได้ว่าเราไม่มี concern นะฮะในส่วนนี้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็น export import US Euro นะครับทางด้านซ้ายมือเนื่องจากธุรกิจของเขาเป็นธุรกิจแบรนด์นะครับโดยปกติการcommit order การซื้อการขายเนี่ยเขาทำกันเป็นรายปีนะครับก็ทุกๆปีประมาณสักไตรมาส3ไตรมาส4นะครับบริษัทก็จะไปคุยกับ retailer ทั้งหลายเพื่อ lock order ปีหน้าทั้งปีเพราะความเสี่ยงเขาก็จะเกิดละว่าตอนที่เขาทำ budget ประมาณไตรมาส3ไตรมาส4อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเขาก็จะรู้ละว่าปีหน้าเขาจะขายให้ใครบ้างต้นทุนเป็นยังไงนะครับเรามี exchange rate ที่ให้เขานะครับสำหรับการทำบัดเจ็ตนะครับสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาก็ประมาณได้เลยว่าความเสี่ยงของเขาเป็น currency คู่ไหนบ้างนะครับ policy เราชัดเจนคือถ้าดูในนี้ก็คือจะเห็นว่าขั้นต่ำก็ให้ปิดความเสี่ยงอย่างน้อย 50% นะฮะทีนี้ถ้าอะไรที่เป็น order สั้นกว่า1ปีเนี่ยเราก็มี policy ให้เขาปิดความเสี่ยงเยอะกว่านั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น transaction ของฝั่งยุโรป US เนี่ยก็จะง่ายๆไม่มีอะไรคอมพลิเคตนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายต่อ P&L นะครับสิ่งที่จะกระทบเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีความคอมพลิเคตนะครับก็คือการส่งออกและนำเข้าจากฝั่งเมืองไทยนี่แหละนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสของknowledge sharing ในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านดูในวงสีแดงเนี่ยก็จะเห็นว่าโดย policy เราเนี่ย at any time นะครับ AR ที่เรามีเนี่ยเราจะมี forward cover อยู่ละ 100% แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าดูต่อนะครับเรามี policy ที่จะปิด stock จริงๆความหมายก็คือว่า future sale ถูกไหมครับ stock ของเรายังไงต้องเทิร์นเป็น sale ในอนาคตอยู่ละนะครับในอดีตเนี่ยเราเคยบอกไว้ว่าเราจะปิดความเสี่ยงในส่วนของ stock เนี่ยประมาณ 25-75% นะครับเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างจะผันผวนมากนะครับแล้วก็บาทค่อนข้างอ่อนอย่างต่อเนื่องเราเองนะครับในช่วงที่ทำบัดเจ็ตเนี่ยก็มีการคุยเรื่อง policy ตัวนี้นะแล้วเราก็มีapprove ร่วมกันว่าโอเคเราขยับจากสัดส่วนการติดความเสี่ยง 25-75 ของสต็อกนะครับไปเป็น 40-85% ได้เลยนะครับเพราะเราเองเมื่อไหร่ขายสินค้าแล้วเราก็อยากจะล็อกความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเรียนง่ายๆเลยก็คือเราเพิ่มสัดส่วนของการ hedge ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่บาทค่อยๆอ่อนนะอันนี้คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ในส่วนของดอกเบี้ยเราก็มี policy ก็คือว่าเราจะดูสัดส่วนฟิกแล้วก็ float นะครับอยู่ในกรอบ25-75ที่จะต้องเป็นฟิกอัตราดอกเบี้ยซึ่งทุกวันนี้เราน่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นฟิกเรทใกล้เคียงกับ 75% นะครับแถวนั้นเนาะอันนี้คือ policy ภาพรวมนะครับทีนี้ก็มาสู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือโฟกัสของวันนี้เราจะพูดในส่วนของธุรกิจ OEM จากเมืองไทยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือแม็กกลยุทธ์ของเราก็คือเราใช้ pass on ต้นทุนนะฮะทีนี้เรา pass on ยังไงเนี่ยหน้านี้ก็จะอธิบายในส่วนตรงนั้นว่าเรา pass on เพื่อเราจะล็อกกำไรที่เราอยากได้ยังไงนะครับซ้ายมือจะเป็นตัวอย่างวิธีการโค้ดสินค้าราคาสินค้าเวลาเราไปออฟเฟอร์ให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือว่าถ้าดูในด้านซ้ายมือสุดที่เป็นแท่งนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะมีต้นทุนที่มันเป็นดอลลาร์เคอร์เรนซีนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็สมมุติไปว่าเรามีต้นทุนในสัดส่วนนั้นประมาณ5 เหรียญนะครับแล้วก็แน่นอนเรามีต้นทุนที่เป็นไทยบาทไม่ว่าจะค่าแรงค่ายูทิลิตี้ในเมืองไทยทั้งหลายเหล่านี้ก็แอสซูมไปอีกว่าเรามีอยู่ประมาณสัก140 บาทนะครับแล้วก็ในตัวอย่างเนี้ยเราก็แอสซูมไปอีกว่าณวันที่เราโค้ดราคาให้ลูกค้าเนี่ยเราอยากได้กำไร35 บาทจากทรานแซคชั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือโครงสร้างราคาที่ทางด้านเซลล์หรือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาใช้ในการไปกำหนดราคาขายนะครับวิธีการกำหนดราคาขายมันก็จะไปทางด้านขวามือแล้วถูกไหมครับแน่นอนว่าเขาต้องโค้ดเป็น currency เป็น foreign currency นะครับซึ่งโดยพอร์ตของเราอย่างที่ผมเรียนก็คือหลักๆเนี่ยเราก็จะขายเป็นดอลลาร์เพราะว่าการขายออกจากเมืองไทยเนี่ยตลาดอัตราแลกเปลี่ยนการ convert ไปเป็นดอลลาร์เนี่ยจะมีต้นทุนที่น้อยกว่า convert ไปเป็น currency อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักเลยก็คือเมื่อไหร่ที่เราโค้ดราคาเราโค้ดเป็น US ดอลลาร์เราก็จะได้ราคาที่ดีกว่าโค้ดเป็น currency อื่นนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าพอเช่นที่เป็นต้นทุนไทยบาทรวมถึงกำไร35 บาทตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนตัวนึงนะครับที่จะมาคอนเวิร์ตต้นทุนบาทตรงเนี้ยไปเป็นราคาขาย US ดอลลาร์นะครับซึ่งในตัวอย่างเนี้ยผมก็ยกตัวอย่างว่าเป็น35 บาทนะครับที่เราความหมายก็คือว่า finance team treasury team เนี่ยเขาจะเป็นคนบอกมาร์เก็ตติ้งว่าณเวลานี้ช่วงเวลานี้ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไรในการคอนเวิร์ตต้นทุนบาทตรงนั้นไปเป็นราคาขาย US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตามนั้นก็คือเราบอกทางเซลล์ว่าให้ใช้35 บาทนะครับคอนเวิร์ต140นะครับที่เป็นต้นทุนก็จะได้4 เหรียญทางด้านขวามือนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตกำไรที่เราอยากได้35 บาทที่ exchange rate 35ก็จะได้ขวามือ1 เหรียญถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมทางด้านขวามือทั้งหมดก็แปลว่าราคาที่เราจะ offer ลูกค้ารอบนี้สำหรับสินค้าตัวนี้ก็คือ10 เหรียญนะครับซึ่งถ้าเราสามารถบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนทุกอย่างให้กลับมาได้ที่35 บาทก็แปลว่าเราได้กำไร35 บาทตามที่เราอยากได้นะครับอันนั้นคือ principle หลักของเราในการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้ประเด็นก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้ว35 บาทมันมาจากไหนจริงๆคือถ้าดูทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ move ขึ้น move ลงในรอบ2 ปีที่ผ่านมานะครับเส้นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยที่เป็นเส้นตรงๆอันนั้นคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ treasury บอกให้ marketing ใช้ในการ convert ต้นทุนนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราก็จะให้ต่ำกว่าสปอตเรทเล็กน้อยนะครับคือหลักๆเลยก็คือเมื่อไหร่มาร์เก็ตติ้งปิดออเดอร์ตัวนี้เนี่ย Treasury ต้องมั่นใจได้ว่าเราสามารถขาย forward ได้ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เราให้มาร์เก็ตติ้งไป convert สำหรับคำนวณราคาแล้วก็ offer ให้ลูกค้านะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะอยู่ต่ำกว่าสปอตเล็กน้อยยกเว้นในช่วงหลังๆที่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่อนข้างมากเหตุผลหลักๆเลยก็คือแก๊ปดอกเบี้ยเหรียญแล้วก็ดอกเบี้ยบาทเนี่ยมันทำให้การจอง forward เราต้องเสียดิสเคาท์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเรทที่เราให้เนี่ยหลังจากทำ forward แล้วยัง cover ต้นทุนหรือ cost ที่เราต้องการนะครับ
อันนั้นก็คือแมคานิซึมในการโอนผ่านต้นทุนนะครับจากไทยบาทหรือ US ดอลลาร์เองไปเป็นราคาขาย US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือถ้าเรามั่นใจว่าเราปิดความเสี่ยงเราใช้35บาทในการพอร์ตนะครับต้นทุนแล้วเราปิดความเสี่ยงได้ดีกว่า35บาทเนี่ยยังไงกำไรเราก็ล็อกไว้ที่35บาทตามเคสนี้นะครับหน้าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเซลล์ออเดอร์นะครับผมได้อธิบายวิธีการคำนวณราคาต้นทุนแล้วก็การออฟเฟอร์ราคาขายนะครับทีนี้ณวันที่มีการคำนวณต้นทุนออฟเฟอร์การขายเนี่ยเวลาเราขายฟอร์เวิร์ดเราก็ต้องไปพิจารณาด้วยนะครับว่าแล้วเราจะขายฟอร์เวิร์ดระยะเวลาไปไกลขนาดไหนนะครับซึ่งในความเป็นจริงว่ามันจะไกลขนาดไหนเนี่ยโดยหลักการมันก็ง่ายๆเลยก็คือว่าวันที่เราเริ่มออเดอร์นะครับแล้วเราผลิตของเราขายให้เขามีเครดิตเทอมจนกระทั่งวันที่เรารับเงินเนี่ยระยะเวลามันเท่าไหร่นะครับระยะเวลานั้นเนี่ยก็จะมาเป็นตัวบอกว่าเอองั้นฟอร์เวิร์ดเราควรจะไปลงพีเรียดไหนนะครับซึ่งธุรกิจของเราเนี่ยแอมเบียนก็ประมาณแอมเบียนกับฟรอสเซนจะค่อนข้างคล้ายกันนะครับซึ่งคู่นี้ก็คือ 80% ของธุรกิจของเรานะครับคู่นี้เนี่ยโดยทั่วไปออเดอร์จะวิ่งอยู่ประมาณสัก 3-6 เดือนนะครับที่จะcomplete cycle จาก order to cash นะครับถ้าผมเทคโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับในขณะที่ธุรกิจ Pet Care ของเราเนื่องจากตัว product ของเขาเนี่ยเราขายไปให้แบรนด์อันดับต้นๆของโลกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่ามีสินค้า on shelf ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม Pet Care เนี่ยเวลาเขา place order เขาจะ place ค่อนข้างยาวมากนะครับกลุ่ม Pet Care เนี่ย 20% ของธุรกิจของเรานะครับใน 20% เนี่ย 80% เป็น long term order นะครับระยะเวลาที่จะ complete order to cash เนี่ยเราพูดกัน 9-18 เดือนเลยนะครับซึ่งถ้าผมเทคเฉลี่ยก็12เดือนนะครับอีก 20% ก็เป็น short term order เหมือนกันนะครับก็ประมาณสัก 4.5 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเฉลี่ยทั้งหมดทั้งพอร์ตของเราเนี่ยจริงๆเรามีระยะเวลาโดยประมาณตั้งแต่ order to cash อยู่ประมาณ6เดือนนะครับอันนี้ให้เป็นภาพใหญ่ๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของ order to cash เพิ่มเติมด้วยในส่วนของการอธิบายนะครับหน้าถัดไปก็คงกระโดดไปทางด้านบัญชีให้เข้าใจหลักการบัญชีแล้วค่อยกลับมาที่ finance อีกครั้งโอเคได้ค่ะคุณยุทธขอบคุณค่ะคือเมื่อกี้เราพูดถึงหลักการหรือกลยุทธ์นะคะว่าเป็นยังไงทีนี้ในมุมของเราที่ในฐานะที่เวลาเราทำบัญชีออกมาเนี่ยเรากำลังจะเสนอภาพให้ทุกท่านเห็นนะคะว่าตั้งแต่การที่เราแจ้งเซลล์ไปแล้วแล้วเราก็รับออเดอร์มาจุด A เนี่ยเป็นจุดที่รับออเดอร์มาจนกระทั่งไปถึงจุดที่จุด E โดยเฉลี่ยเมื่อสักครู่ที่พูดกันถึงประมาณ6เดือนเนาะจาก6เดือนตรงตัวนี้หมายความว่าไงจากชาร์ตข้างบนนะคะไทม์ไลน์ข้างบนเนี่ยจะบอกว่าจุด A เนี่ยเป็นจุดที่เราเข้าไปทำสัญญาแล้วว่าเราจะกำหนดเรทไว้เท่าไหร่เหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่คือ35บาทพอจากจุด A ตรงตัวนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเนี่ยจาก A มาจนถึง E เนี่ยดูจากที่ตรงเป็นเหตุการณ์นะคะ A ก็คือเข้าไปทำสัญญาช่วง B เนี่ยเป็นช่วงที่เราทำสัญญาเอาไว้แล้วแต่ยังไม่เกิดในการขายและจุด C เป็นจุดที่เราขายสินค้าไปแล้วนะคะระหว่าง C ไปจนถึง E เป็นจุดช่วงเวลาของเครดิตเทอมที่เราให้กับลูกค้าและ E เป็นช่วงที่เราได้รับชำระเงินแล้วก็แปลงค่าเงินมาเป็นเงินไทยบาทของเรานะคะทีนี้ในภาพของงบการเงินและการรับรู้รายการที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจากตารางส่วนล่างที่เห็นนะคะขอแยกให้เห็นเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือในงบการเงินเวลาเราไปเห็นอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ส่วนที่ข้างล่างเลยก็คือเป็นการที่ว่าเมื่อเห็นเนี่ยในของตัวเลขสุดท้ายที่เห็นในงบการเงินมันเป็นการรับรู้แบบไหนเริ่มตั้งแต่ตรงจุด A เราไม่เห็นอะไรในงบการเงินนะคะก็คือนักบัญชีไม่ได้บันทึกอะไรเข้าไปพอจากจุด B ช่วงของจุด B เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ได้รับคำสั่งซื้อแต่เรายังไม่ทำอะไรทีนี้ทำยังไงตรงนี้เราจะบันทึก
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ forward ที่เราทำเอาไว้ตรงนี้เราเอาไปไว้ที่ไหนเราในสไลด์เราเขียนว่า OCI อันนี้ OCI เราก็พยายามจะพูดให้คนที่ไม่ใช่อยู่ในวงการบัญชีเข้าใจนะคะก็คืองบกำไรขาดทุนของเรานี่แหละแต่งบกำไรขาดทุนเนี่ยตอนนี้เราจะมีแยกส่วนท้ายของงบกำไรขาดทุนที่ทุกท่านไม่ได้มองว่าเป็นกำไรนะคะเราเรียกมันว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จตรงตัวนี้ก็คือเราไปไว้ในงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่นๆด้วยเราจะบันทึกเอาไปไว้ส่วนล่างนะคะอันนี้ OCI คืออะไร OCI ก็คือ Other Comprehensive Income นะคะมันเป็นการที่เราจะเอากำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของเราเราเอาไปเก็บไว้ก่อนโดยตรงเข้าไปที่ส่วนของเจ้าของทีนี้ผู้ที่จะใช้งบการเงินจะได้ไม่สับสนกับว่ากำไรที่เกิดขึ้นของกิจการเป็นเท่าไหร่ทุกท่านก็จะไปดูที่ Net Profit ทุกท่านก็จะไม่มาดูที่OCI นะคะเมื่อได้ตรงตัวเลขตรงตัวนี้เสร็จแล้วที่จุด4เราขายของละคราวนี้ของที่เราขายเกิดขึ้นณช่วงวันนั้นราคาขายหรือสปอตเรทที่มันเกิดขึ้นกับราคาอัตราแลกเปลี่ยนที่เราทำสัญญาไว้เมื่อมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นปุ๊บเราจะบันทึกปรับปรุงเอาไปไว้ใน Sell Adjustment ก็คือทำให้ยอดขายเพิ่มหรือลดลงจากราคาตลาดที่เกิดนะคะตรงตัวนี้เกิดผลยังไงเมื่อในจุด B เราเอาไปเก็บไว้ใน OCI เราก็จะเป็นการย้ายมูลค่าเอาไปไว้ที่ Net Sale นะคะเพราะจากจุด C แล้วเรามีของขายและช่วงระหว่างตรงจุด D นี่ก็คือเป็นตัวที่เรามีลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นมันก็จะเป็นการรอละลูกค้าบางรายก็คือเครดิตสั้นบางรายก็เครดิตยาว C ถึง E เนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ประมาณ3เดือนนะคะพอตรงจุดนี้เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เราก็จะเป็นการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกหนี้ที่เรามีบันทึกเอาไว้เทียบกับเมื่อเราปิดงบการเงินหรือเราไปดูมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนของในตลาดมันสูงหรือต่ำกว่าเราก็จะปรับปรุงเข้าตรงตัวนั้นก็คือ unrealized ของ account receivable หรือของลูกหนี้เรานะคะทีนี้อีกบรรทัดนึงรายการที่2เราจะเป็นการบันทึกเพื่อที่ปรับมูลค่าของสัญญาที่เราไปทำไว้ซึ่ง2ตัวนี้ในรายการที่1กับ2โดยหลักการแล้วเนี่ยมันจะเป็นการที่เอามาออฟเซตกันมันจะเป็นคนละเครื่องหมายนะคะแต่เมื่อทุกท่านไปดูในงบการเงินทุกท่านก็จะเห็นมันอยู่ใน FX Gain หรือ Loss นะคะพอจุดสุดท้ายก็คือจุด E ก็คือจุดที่บริษัทได้รับชำระเงินจากลูกหนี้แหละเราเอาไปขึ้นเงินเพราะฉะนั้นผลต่างของลูกหนี้ณวันที่เราขายของกับวันที่เราได้รับชำระเงินอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเราก็รับรู้มาเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากลูกหนี้เช่นเดียวกันเราเอา forward ที่เราทำไว้มาใช้และวันนี้เราก็เลยต้องมีการปรับมูลค่ายุติธรรมของ forward ที่เกิดขึ้นของวันนี้เข้าไป2รายการเนี้ยนะคะเช่นกันค่ะมันก็จะเน็ตกันแล้วก็จะไปอยู่ในงบการเงินในภาพนี้เราพูดถึงเฉพาะขั้นตอนหรือกระบวนการของการขายของเท่านั้นนะคะเราไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องว่าไปซื้อของมาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าการกระทบตัวนี้เราจะเห็นนะคะว่ามันมีผลกระทบในงบการงบกำไรขาดทุนขอใช้คำนี้แล้วกันว่าจากจุด C มาถึงจุด E เนี่ยขอเรียกให้ทุกท่านมองในมุมเดียวกันเราก็จะชอบพูดกันว่าเอ๊ะมันอยู่ above OP หรือ below OP คือเป็นการดูเพื่อที่ว่า above OP มันกระทบกับ cost margin เราไหมหรือว่ามันเป็นการกระทบกับ operation เราไหมหรือ below ก็คือมันเป็นการบริหารในเรื่องอื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอไปสไลด์ถัดไปค่ะอันภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็น1ปีกับอีก9เดือนย้อนหลังว่าสถานการณ์ที่เราที่ทำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเห็นว่าจากเส้นสีเหลืองที่มีนั่นคือเป็นเส้นของสปอตเรทที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนก็คือเกิดจากการขายในแต่ละเดือนนะคะแล้วเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำสัญญา forward เอาไว้แล้ว
แล้วรายการขายที่เกิดในแต่ละเดือนเรามีการเอามาบริหารหรือเรามีการที่เอามากำหนดลงไปในขายของเราไปด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ตรงตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแกปเกิดขึ้นแกปที่เกิดขึ้นที่ในมุมทางซ้ายนะคะให้เห็นว่า positive หรือ negative sales adjustment ตรงนี้ขอให้มองเป็นแบบจริงๆมันควรถ้าบอกว่าเกิดขึ้นได้กี่กรณีบอกว่าเกิดขึ้นได้3กรณีไม่ว่าจะ positive negative หรืออีกอันนึงขอเรียกว่าเป็น ideal world แล้วกันคือวันที่เกิดการขายกับวันที่เราทำสัญญาเท่ากันเป๊ะเลยแต่ในโลกความจริงของเราคงไม่เกิดเพราะว่าเราทำกันทั้งพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นขอชี้แจงหรืออธิบายให้เห็นในแง่ของ positive หรือ negative sell ตรง positive หมายความว่าไงหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เราทำสัญญาเอาไว้นะคะเราก็จะมีการปรับไปที่งบการเงินของเราเพิ่มตัว net sell เพิ่มตัว operationให้ไปตามสัญญาของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราคาดไว้หรือเราตั้งเป้าเอาไว้นะคะแล้วถ้าเนกาทีฟหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเทรนด์มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวตลาดเรทจะสูงกว่านี้เวลาที่บริหารจัดการที่เมื่อกี้คุณยมยุทธอธิบายไปเนี่ยจะเห็นว่าการที่เราจะ manage ว่าเราจะทำสัญญาเข้าไปด้วยเรทอะไรเทรนด์มันก็จะเป็นไปด้วยในทิศทางที่ล้อกับเส้นสีเหลืองแต่มันจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นเส้นสีเหลืองอย่างเช่นเดือนกุมภาพันธ์มีนาเทรนด์ของตลาดในเส้นเหลืองจะเริ่มขึ้นแล้วแต่เส้นสีน้ำเงินมันจะไต่ตามมาทีหลังสักประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือจะเป็นภาพที่ให้เห็นมากขึ้นตรงนี้คุณยุทธอยากจะเสริมอะไรไหมคะก็หลักๆอย่างที่คุณรีบอกนะครับเส้นสีฟ้าสีส้มเนี่ยจริงๆมันคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการบันทึกเซลล์นะครับว่าคอนเวิร์ตมาเป็นบาทแล้วเซลล์เท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากเรามี forward contract ที่เราทำไว้ตั้งแต่ 3-4 เดือนที่แล้วซึ่งจริงๆก็คือเส้นสีฟ้านั่นแหละนะครับเราก็เลยต้องไปดูว่าเราจะต้อง adjust บวกหรือ adjust ลบเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับไปที่ forward rate ที่เราทำไว้แล้วแค่นั้นเองนะครับโดยหลักการแต่ว่าเน้นอีกอันนึงก็คือว่า2เส้นเนี่ยมันจะดีเลย์กันนะครับเส้นสีส้มเนี่ยมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาเนาะแต่เส้นสีฟ้าเนี่ยเนื่องจากการ accumulate forward ของเราในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับเพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนนะ period นั้นๆก็จะเห็นว่า1ก็คือมีความดีเลย์นะครับ2ก็จะสมูทกว่าเนื่องจากเราขาย forward อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย้ำไว้ประมาณนั้นนะครับนี่ภาพที่ให้เห็นเนาะทีนี้ภาพสไลด์ถัดไปค่ะเราก็ให้เห็นว่าแล้ว performance ที่ผ่านมาของเราในปีนี้ใน3ไตรมาสที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะขอเริ่มต้นที่จากตารางที่เห็นนะคะตารางนี้ของการที่ทำนำเสนอในครั้งนี้เราทำเพื่อที่จะอาจจะมีการปรับบางบรรทัดเพื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะบรรยายในวันนี้เราก็อาจจะจับรวมกันเข้าไปไว้นะคะแต่บางบรรทัดเนี่ยเราไม่ได้พรีเซนต์ในงบการเงินแต่เรานำเสนอมาไว้ให้เห็นภาพกันชัดเจนขึ้นดูจากส่วนบนก่อนนะคะจากตารางที่เราบอกว่าเซลล์ adjustment ตรงนี้ในงบการเงินเราเนี่ยเราจะมีบรรทัด net sell อย่างเดียวทีนี้ตรงนี้เรานำมาเสนอให้ทุกท่านเห็นภาพก่อนว่าเราถ้าไอ้ที่เราพูดถึงการที่เราทำเพจไปเนี่ยเรามีการปรับยังไงบ้างนะคะที่บรรทัดเซลล์ adjustment จะเห็นว่า Q1 Q2 Q3 เนี่ยเราต้องไปลดยอดเซลล์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไปลดยอดเซลล์คำตอบมันก็คือมาจากกราฟทางด้านขวามือนะคะกราฟขวามือนี้ขอแบบใส่โน้ตเอาไว้นะคะว่าเราทำให้เห็นภาพโดยเฉลี่ยของบริษัทที่มันเป็นบริษัทใหญ่ๆจริงแค่3บริษัทเมืองไทยเท่านั้นนะคะจะเห็นว่า Q1 เนี่ยที่เราลดไปแค่3ลดไป38ล้านเพราะว่ากับที่เกิดขึ้นมันน้อยมากแทบจะไม่เกิดเลยที่บอกเกือบจะไอเดียละแต่ยังไม่ใช่นะคะพอ Q2 เนี่ยกับที่เกิดขึ้นในตลาด 34.4 แต่ว่าเราทำไว้เนี่ยเราแอดไซน์เข้าไปในทรานแซคชั่นของเราอันเนี้ย 33.4 กับประมาณบาทนึงแล้วพอใน Q3 เนี่ยจะกับเริ่มห่างแล้วทุกคนก็คงเห็นในสถานการณ์ปีนี้อัตราแลกเปลี่ยนที่แกว่งไกวเนาะ
พราะฉะนั้นตรงตัวนี้นะคะก็คือเป็นภาพที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเซลล์แอดจัสเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพตรงนั้นนะคะทีนี้ส่วนข้างล่างที่เป็นของ FX Gain Loss ใส่ไว้แค่เทรดดิ้งนะคะอันนี้ย้ำให้ทุกท่านทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าเพราะในงบการเงินของไทยยูเนี่ยจริงๆเรามี FX Gain Loss ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นด้วยนะคะทีนี้พอถ้าเฉพาะของเทรดดิ้งเนี่ยเกิดยังไงขึ้นก็คือในสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยดูจากตารางทางขวามือแล้วกันนะคะว่าคือเป็นการเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นผลต่างที่เกิดระหว่างเรทที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเรทของ AR ที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัว unrealized เกิดขึ้นและเราก็มีบางตัวที่เราเอา AR ที่ได้รับเงินเราก็จะมีเกิดการ recognize ไอ้ตัวที่เป็นกำไรที่เกิดขึ้นจริงๆและเราก็จะมีบางส่วนอาจจะเป็นส่วนที่ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักใหญ่ๆอยู่ในบรรทัดนี้นะคะก็คือเป็นเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบมาจากบัญชีเจ้าหนี้ของเรานะคะซึ่งนี่คือเป็นภาพให้เห็นทั้งหมดว่าการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราทำแล้วเนี่ยมีผลกระทบอยู่ตรงไหนบ้างในงบการเงินของเรานะคะคงจะประมาณทำนองนี้เนาะของบัญชีงั้นก็สไลด์ถัดไปนะครับเมื่อกี้ผมได้อธิบายหลักการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งไอสิ่งที่ผมได้อธิบายไปก็คือคอนเซ็ปต์ของ Cost Plus นะครับถ้าดูในชาร์ตนี้ก็จะอยู่มุมซ้ายมือสุดนะครับทีนี้เราได้ผ่านความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการกำหนดราคาขายเนาะแล้วเราก็จอง forward ตอนที่เราได้ออเดอร์นะครับสิ่งที่เราจอง forward เนี่ยโดยวิธีการเราทำยังไงนะครับมันก็มาสู่ทางด้านขวามือนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดดูเส้นโค้งนะครับเนื่องจากเรามีต้นทุนที่เป็นไทยบาทนะครับ140บาทกับ35บาทที่เป็นกำไรที่เราอยากจะเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราล็อกอัตราแลกเปลี่ยนตรงนั้นนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีวิธีการ2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่า natural hedge นะครับ natural hedge ก็คืออะไรที่มันเป็น currency เดียวกันเราก็จับมันชนกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูในนี้ก็คือจะเห็นมี5ดอลลาร์ที่เป็นต้นทุนนะครับแล้วก็5ดอลลาร์ที่เป็นราคาขายคู่นี้โดยหลักการวิธีการทำก็คือว่าเราก็ซื้อดอลลาร์สปอตก็ซื้อวันนี้เลยนะครับแล้วด้วยเนเจอร์ของธุรกิจของเราก็คือว่าเวลาเราซื้อทูน่าเนี่ยเราต้องจ่ายทันทีเหมือนกันนะครับในความหมายก็คือว่าเราเอาบาทไปซื้อดอลลาร์นะครับเพื่อจ่ายค่าทูน่าเพราะฉะนั้นต้นทุนทูน่าของเราฟิกตั้งแต่เดย์วันละถูกไหมครับเพราะว่าเราจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำคอนแทคเนี่ยเขาเรียกเป็นคอนแทคเรียกสวอปนะฮะก็คือมี2ขาขาแรกเราซื้อวันนี้นะครับแล้วเราขายดอลลาร์ในอนาคตไปอีก6เดือนข้างหน้าไทม์เฟรมนี้ผมยกตัวอย่างเป็น6เดือนนะครับโดยที่ไอตัวขาย5ล้านเนี่ยมันก็ไปปรากฏที่ปลายเดือนที่6นะครับซึ่งถ้าดูโดยไทม์เฟรมก็คือ0เนี่ยวันที่เราอิมพอร์ต raw material เข้ามานะครับแล้วก็เรามีต้นทุนอื่นๆเราปิดความเสี่ยงนะครับแล้วในนี้เราแอสซูมว่าเซลล์เนี่ยเราบันทึกเดือนที่3นะครับก็คือเราเดลิเวอร์สินค้าให้ลูกค้าเริ่มบันทึกเซลล์บันทึก AR นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโฟลว์ชาร์ทที่เรากำลังจะใช้หลังจากนี้นะอันแรกอย่างที่ผมเรียนก็คือเรามี natural hedge ครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงเนี่ยเนื่องจากต้นทุนเป็นไทยบาทนะครับแล้วก็เราขายสินค้าไปเป็นเหรียญโดยที่เราคอนเวิร์ตที่35บาทสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือเราก็ขาย forward ขาเดียวดอลลาร์5ล้านนั้น5ล้านนั้นนะครับไปอีก6เดือนข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนที่ไฮไลท์สีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคอนแทคอีก1คอนแทค5ล้านนะครับรวมกับคอนแทคเก่าที่เมื่อกี้เป็น natural hedge นะครับก็กลายเป็นว่าเรามีคอนแทคสิ้นสุด6เดือนข้างหน้า10เหรียญนะครับเพื่อรอรับเงินที่เราจะได้รับจากลูกค้านะครับที่อัตราแลกเปลี่ยนเราสมมุติไว้ว่า35บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกอย่างเนี่ยก็แปลว่าอะไร
แปลว่าเราเก็บกำไร35บาทได้แล้วนะครับจากวันที่เราคำนวณตั้งแต่วันแรกนะครับทีนี้ถ้าลงมาดูข้างล่างต่อในทางบัญชีที่เมื่อสักครู่คุณรีอธิบายเนี่ยนะครับเราก็เอามาแตกย่อยให้ดูต่อว่าโอเคงั้นถ้าเป็นเคสดอลลาร์ขึ้นจะเป็นยังไงดอลลาร์ลงจะเป็นยังไงนะครับอันแรกเลยบรรทัดแรกก็คือว่าเรามี forward อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ day 1นะครับ10ล้านนะ day forward นี้เนี่ยจะต้อง mark to market หา fair value นะครับก่อนที่เราจะบันทึกขายในเดือนที่3นะครับเคสแรกก็คือเรา assume ว่าดอกอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจาก 3.5 เป็น 35.5 36ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดือนที่เราบันทึกขายคือ 36.5 นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ย forward 10เหรียญตรงนั้นเนี่ยก็ถูก mark to market แล้วตัวกำไรหรือขาดทุนมันก็จะวิ่งไปที่ OCI อย่างที่คุณรีอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะถูกฝากไว้ที่ OCI ในเดือนแรกก็5ล้านนะครับเดือนที่2ก็สะสมเป็น10ล้านเดือนที่3ก็สะสมเป็น15ล้านนะครับเดือนที่3เนี่ยเราเริ่มมีการบันทึกเซลล์ละเซลล์มันทึกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันก็คือ336.5ก็ได้เป็น365นะครับเมื่อสักครู่คุณรีพูดเรื่องเซลล์ adjustment นะครับก็แปลว่า forward ตัวเนี้ยเรากำหนดไว้ตั้งแต่ day 1ละว่าให้มาทำเซลล์ adjustment ในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขาดทุนจาก forward 15บาทตรงนั้นเนี่ยที่ฝากไว้ที่ OCI กลับมา adjust sell นะครับในขณะที่ต้นทุนของเราอย่างที่ผมเรียนว่าเรามีต้นทุนไทยบาทนะครับแล้วเรามีซื้อทูน่านะครับ5ล้านที่35บาทรวมกับต้นทุนไทยบาทจริงๆก็คือต้นทุนมันฟิกไปเรียบร้อยแล้วที่315นะครับเน็ตออกมา3บรรทัดนั้นก็แปลว่าเราเก็บกำไร35บาทนะตามที่เราอยากได้นะครับแล้วอันนี้คือ above GP ตามที่คุณเรียอธิบายนะครับหลังจากนั้น forward contract ก็ถูกย้ายมาเป็น อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ forward contractก็จะ mark to market คู่กับทาง AR ที่จะ mark to market ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นจะลงในแต่ละเดือนก็จะมีกำไรหรือขาดทุนที่จะมาเน็ตกันเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพทั้ง6เดือนเนี่ยกรณีแรกดอลลาร์ขึ้นคุณก็จะเห็นว่าเราเก็บกำไรได้35บาทนะกรณีหลังดอลลาร์ลงเช่นเดียวกันเราก็เก็บกำไรได้35บาทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ principle ทั้งหมดเลยที่เราทำงานอยู่แปลว่าไปดูที่ net profit เลยนะครับอันนี้คือไอเดียของ transaction 1 transaction นะครับแต่สิ่งที่เกิดก็คือว่าเวลาเราบริหารจัดการเนี่ยเราทำทั้งหมด1ปีเนี่ยเรามี 20,000 invoice นะครับเพราะฉะนั้นเรามี complication เยอะมากนะครับอันแรกเลยก็คือว่าเราเนี่ยไม่สามารถจับ match ทีละรายการได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบน 20,000 รายการเนี่ยเราก็จะทำเป็น portfolio นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าในธุรกิจ Ambient กับ Frozen เนี่ย order to cash ของเขาก็6เดือนในขณะที่ธุรกิจPet Care ยาวถึง1ปีเนี่ยเราก็ต้องดีไซน์ให้ได้ใกล้เคียงที่สุดว่า forward ที่เราทำตั้งแต่ day 1เนี่ยจะเอาไปลงเดือนไหนเพื่อทำให้เกิด sell adjustment นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความยุ่งยากอันที่1 นะครับความยุ่งยากอันที่2เนี่ยคือถ้ามองซ้ายมือเรามีต้นทุนที่เป็นดอลลาร์ในตัวอย่างนี้ก็คือ 50% ถูกไหมครับในความเป็นจริงแต่ละธุรกิจของเราต้นทุนตรงนี้ก็ไม่ใช่ 50% เพราะฉะนั้นเราต้องไปเข้าใจธุรกิจว่าตกลง FX cost เนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เพื่อเราจะมาบริหารจัดการได้ถูกนะครับอันที่3เลยความยุ่งยากก็คือในส่วน natural hedge เนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ได้เกิด day 1ตั้งแต่ทุกรายการนะฮะแต่สิ่งที่เราทำไว้ก็คือว่ามันจะเกิด natural hedge ใน period ไหนก็ได้เราก็จับให้มันเป็น natural hedge ให้หมดนะครับความยุ่งยากถัดมานะครับที่เราบริหารอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการ assign forward ให้ไปตรงเดือนกับเดือนที่เราบันทึกเซลล์ให้ไปตรง amount ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราบริหารเป็น portfolio นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการ assign เนี่ยเราก็มีการทดลองมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ 60% เมื่อ3ปีที่แล้วขยับมาเป็น 80% ตอนนี้เราขยับมาเป็น 95% ละนะครับเพื่ออย่างน้อยก็คือการ assign จะได้ตรงเดือนมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของaccuracy ของ forward forecast sale
พราะว่าเวลาเรา assign 95เรา assign บน forecast cell แต่เกิดเซลล์จริงๆอาจจะเกิด variant ตรงนั้นก็ได้นะครับอีกอันนึงที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบว่ากำไรขาดทุนในแต่ละ period เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือเรื่องของการดึง forward มาใช้นะครับว่าเราดึง forward เร็วหรือเราดึง forward ช้านะครับเช่นเดียวกันว่าการดึงเร็วแล้ว forward ที่เหลือเนี่ยมี cover AR ขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนทั้งหมดก็คือว่าถ้ามองทั้ง portfolio เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรามี forward cover 100% ของ AR อยู่แล้วแล้วเรามี event ส่วนเกินอีก sizable นะฮะที่ไป cover future sale นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองใน period ที่ยาวเนี่ยแน่นอนก็คือเราปิดความเสี่ยงทั้งหมดนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างในหน้าถัดไปต่อก็คือว่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างละว่าถ้าเรา assign ไม่ตรงเดือนแล้วมันจะมีผลอะไรยังไงนะครับอันนั้นคือผลกระทบตัวที่หนึ่งที่ทำให้เวลาเราดูFX gain loss มันไม่ได้เป็นไปตามไอเดียลที่เราพูดถึงนะฮะหน้านี้ก็จะบอกว่านอกจากการ design too early หรือ too late นะครับจริงๆเรื่องของ forward การใช้ forward ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เกิดผลในเรื่องของการโชว์ FX gain loss นะแต่หน้านี้ผมแค่เอายกตัวอย่างแล้วกันว่า too early หรือ too late ในการ assign forward แล้วมันมีผลยังไงนะครับซึ่งก็ยกตัวอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเคสนี้ก็คือเอากรณีดอลลาร์บาทปรับตัวสูงขึ้นนะครับที่เป็น Excel table อันแรกเนี่ยเราอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าเรา assign forward เร็วเกินไปสมมุติในที่นี้ก็คือเรา assign forward ในเดือนที่2เราไม่ได้ assign forward ในเดือนที่3นะครับตัว loss ที่มันดึงมาจาก OCI มันมีแค่10นะครับสิ่งที่มันเกิดก็คือเดือนที่4เดือนที่3เนี่ยเราก็จะโชว์ขาดทุนอยู่10ถูกมั้ยครับพอเดือนที่4เนี่ยสิ่งที่มันเกิดก็คือว่าบรรทัดที่เป็นเซลล์มี165แต่ไม่มีเซลล์ adjustment ในขณะที่ต้นทุนเรามี315เหมือนเดิมนะครับกำไรมันก็เลยกระโดดไปที่50เนาะแต่ว่า forward ที่เราดึงลงมาเนื่องจากเรา assign ไปตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้ที่36บาทเพราะฉะนั้นมันก็เลยมี loss ติดมาอีก5บาทในขณะที่ AR เพิ่งเข้าเดือนนี้ก็ไม่มี gain loss ออกมาผสมนะครับเพราะฉะนั้นท่านรวมกัน2เดือนตรงนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราเก็บ35บาทเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นเดียวกันเนาะถ้าเกิดเรา assign forward ช้าไปเดือนนึงสิ่งที่เกิดก็คือเป็นตามที่ผมโชว์ข้างล่างแปลว่าเดือนแรกเนี่ยกำไรของเราก็จะเป็น50นะครับแต่ว่าเราจะมาถูก adjust ในเดือนถัดไปเนาะ15นะครับซึ่งก็ทำให้ผลสุดท้าย net profit ก็35เหมือนเดิมโดยสรุปก็คือกล่องขวามือสุดแปลว่าไม่ว่ากรณีไหนถ้ามอง time horizon 6เดือน O2C order to cash ของเราเนี่ยเราเก็บ profit ได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนั้นคือสาระสำคัญที่พยายามจะสื่อในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปเลยหน้าถัดมาเนี่ยก็แปลว่า1เนี่ย policy วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเรา conservative มากเลยนะครับเมื่อไหร่เราขายเราปิดความเสี่ยงเพื่อล็อกกำไรนะครับเราไม่ได้มี intention ที่จะไป speculate อะไรนะครับแล้วก็2ก็คือว่าเรา hedge ทันทีที่เรามี order นะครับแต่ว่าในเรื่องของ hedge accounting ที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไปลดความผันผวนในเรื่องของfinancial statement แต่ไม่ได้ remove คือไม่ได้เอามันออกความผันผวนก็ยังมีเพียงแต่ว่ามีด้วยไซส์ให้มันเล็กลงนะครับถัดมาก็คือเรื่อง hedge accounting เนี่ยในแง่ของความเสี่ยงนะครับเราก็จะมีช้าบ้างเร็วบ้างแต่ถ้าเกิดเรามองใน period ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่เกิดก็คือว่าเราเก็บกำไรขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ในแต่ระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะเกิดการ mismatch หรือการ lag ในส่วนของการ assign forward หรือการใช้ forwardแต่ทั้งหมดเนี่ยผลมันจะ net off กันเองแล้วสุดท้ายณ end period เราเก็บกำไรขึ้นมาตามที่เราดีไซน์ไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะอธิบายให้ฟังนะครับค่ะก็มันก็ทางสปีกเกอร์ทั้งสองท่านนะคะก็ได้บรรยายจบเรียบร้อยแล้วนะคะ
ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงของการถามตอบนะคะ Q&A ค่ะท่านใดที่มีคำถามนะคะสามารถเปิดไมค์แล้วก็ถามคำถามหรือว่าจะส่งคำถามเข้ามาทางแชทก็ได้นะคะQuestion for now หรือช็อกไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับตรงเห็นตรงทางเพจแคร์ครับไซเคิลมันจะดูเหมือนจะค่อนข้างยาวมากเลยมันจะทำให้การบริหารจัดการมันยากกว่าง่ายกว่าหรือเราต้องทำอะไรที่ต่างกับไอตัวออเดอร์ทั่วไปไหมครับขอบคุณนะครับครับโดยหลักการก็คือเราขาย forward ยาวขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงผลที่เขาจะเห็นก็คือว่าในแง่ของไอตัวต้นทุนเฉลี่ยของเขาเนี่ยมันก็จะดีเลย์มากกว่าธุรกิจอื่นๆที่มันสั้นกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองใน period ของการบริหารจัดการผลเหมือนกันฮะแต่ของเขาอาจจะต้องมองยาวขึ้นครับแล้วต้นทุนในการ hedge มันก็จะต้องยาวขึ้นนะฮะเพราะว่าเราแบบเราขายตัวชนะเลยอะไรเงี้ยครับครับต้นทุนไทยบาทเนี่ยแอสซูมว่าคงไม่ได้เปลี่ยนมากถูกไหมครับเพราะว่าโรงงานยังไงก็ยังผลิตที่เมืองไทยยกเว้นค่าแรงขึ้นกระโดดอย่าง significant นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่มีผลในแง่ต้นทุนบาทถูกไหมครับต้นทุนที่เป็น US ดอลลาร์เนี่ยผมเรียนไปก็คือเรามี natural hedge นะครับ natural hedge เนี่ยในความเป็นจริงคือถ้าออเดอร์ยาวเนี่ยเขายังไม่ได้ import ทูน่าวันนี้หรอกเขาจะไป import สมมุติแล้วกันว่าถ้าเป็นออเดอร์18เดือนข้างหน้าทูน่าอาจจะเข้ามาเดือนที่15ข้างหน้านะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราปล่อยให้มันเป็น natural hedge อัตราแลกเปลี่ยนณ15เดือนข้างหน้าเป็นเท่าไหร่เราก็ซื้อทูน่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนั้นแล้วขณะเดียวกันเราก็ทำอีกขาหนึ่งขายไปอีก3เดือนข้างหน้ารอรับเงินนะครับขาย3เดือนหรือ6เดือนเพื่อรอรับเงินสำหรับออเดอร์นั้นๆเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้ก็แปลว่าnatural hedge ก็จะช่วยให้แก๊ปของกำไรเนี่ยมันเท่าเดิมครับขอบคุณมากนะครับครับผมคุณยงยุทธค่ะเพลินใจนะคะค่ะขออนุญาตถามนิดนึงคือในแง่ของตลาดของการที่เราต้องซื้อ forward ล่วงหน้าเนี่ยไม่ทราบว่าการสมมุติในกรณีของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่มันยาวถึง12เดือนเนี่ยมันมีอินสตูเมนต์นี้ขายหรือเปล่าแล้วก็ราคามันไม่แพงเกินไปหรอคะตลาดเมืองไทยค่อนข้างลิควิดครับ1ปี2ปีนี้ไม่มีปัญหาเลยในแง่ forward นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันค่อนข้างสะท้อนกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเหรียญกับดอกเบี้ยบาทที่เป็น interbank rate ความหมายก็คือว่าไม่มี hedging cost ไม่มี liquidity premium อะไรที่ทำให้มันเป็นต้นทุนที่มันมาเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมก็คือ liquidity เยอะไม่มีปัญหาครับแล้วขออนุญาตถามนิดนึงคือเวลาค่าเงินบาทขาขึ้นกับขาลงเนี่ยสรุปแล้วฟังดูเหมือนกับว่า action ของเราไม่ได้ต่างยุดมิวต์อยู่ครับไมค์มิวต์อยู่โอเคขอโทษค่ะคือได้ยินไหมคะได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินค่ะโอเคได้ครับค่ะจะถามว่าช่วงเวลาที่ค่าเงินบาทเป็นอ่อนค่าหรือว่าแข็งค่าเนี่ยทิศมันที่มันเปลี่ยนต่างกันเนี่ย practical แล้วเราไม่ได้ปฏิบัติต่างกันเลยใช่ไหมคะในแง่ของการทำการป้องกันความเสี่ยงนะคะPractical concept ไม่ได้ต่างกันครับแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าราคาขายสินค้าของเราเนี่ยก็จะต่างกันละเมื่อกี้เรายกตัวอย่างนะครับไอ้ที่ซ้ายมือบนเนาะวิธีการ transfer จากต้นทุนไปเป็นการขายเนี่ยถ้าเรา convert 35เราก็จะได้10เหรียญสำหรับ product ของเราใช่ไหมครับเอาง่ายๆถ้าเกิดเรา convert ที่40บาทนะก็แปลว่าสินค้าขายของเราก็จะถูกลงถูกไหมครับแต่ถ้าเราคอนเวิร์ตที่30บาทสินค้าขายเราก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นหลักๆเลยมันก็ไปกระทบเรื่องความสามารถในการแข่งขันเป็นหลักมากกว่าแต่วันที่เซลล์เข้าขายได้เนี่ยไม่ต้องห่วงก็คือว่าเราก็มาเข้ากรอบนี้ก็เราล็อก profit ไปเลยค่ะ
ครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่สมมุติว่าพอเราล็อกไปแล้วเนี่ยเกิดค่าเงินมันแบบกระชากสมมุติจากเดิม35มันกลายเป็นแบบเป็น30อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการแก้ไขอะไรได้ไหมคะในบทบาทของคนป้องกันความเสี่ยงอะคะobjective เราคือป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ล็อก profit ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นเราไม่มี objective ว่าถ้าเรามองว่าเอ้ยบาทกำลังจะอ่อนไปต่อนะแล้วเรา unwind ไอ้ forward ที่เราทำเพื่อไป speculate ต่อว่าบาทมันกำลังจะอ่อนเนี่ยเราไม่ทำฮะคือไม่สามารถแก้ position ตรงนั้นได้ใช่ไหมคะไม่1คือถ้าจะทำก็ทำได้แต่โดย policy เราไม่ทำฮะเพราะว่า policy เราชัดเจนก็คือเราทำธุรกิจขายซีฟู้ดเนาะ FX ก็ทำเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับขออนุญาตถามนิดนึงคือตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องดอลลาร์ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติในกรณีของบริษัทที่มี position ในมีการขายในหลายๆ currency เนี่ยเราทำทุกอันปะคะหรือว่าทำเฉพาะดอลลาร์ตัว main currency อย่างเดียวคะหลักการเราทำทุก currency ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมมียกมือหนึ่งท่านเชิญเลยพี่ชัยวัฒน์นะครับอันนี้ถามแชนนะครับถามว่าเพื่อให้เคลียร์ในส่วนของการที่จะมีผลกระทบในเรื่องของท็อปไลน์หรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรามีการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดมีการทำเฮดจิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นท็อปไลน์ในระยะเทอมระยะยาวนะครับเท่ากับว่าเราไม่มีผลกระทบในเรื่องของที่จะเกนหรือลอสถูกไหมผมต้องเรียนว่าท็อปไลน์เนี่ยถ้าเราเอาเน็ตเซลเนี่ยเราอาจจะมีผลกระทบเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราพยายามทำเน็ตเซลให้กลับไปที่ฟอร์เวิร์ดเรทถูกไหมครับเพราะในช่วงที่บาทอ่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นหรอกเซลเราไปถึงขนาด37 38เพราะว่าฟอร์เวิร์ดเราไปไม่ถึงนะครับแต่ประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าหลังจากเน็ตเซลล์เนี่ยเราไปกลับไปที่ forward rate นะครับในขณะที่ต้นทุนเราฟิกอยู่แล้วก็แปลว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างก็คือพยายามเก็บกำไรนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราโค้ดราคาใช่ก็คือตัว net sell เนี่ยก็คือเราเก็บกำไรเข้ามาแล้วครับใช่ครับครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักเลยครับครับขอบคุณครับคุณชัยวัฒน์ผมอเนกคงจากเอเชียพลาสครับขอสอบถามเรื่องบัญชีนิดนึงครับเวลาเราบันทึกเป็นรายได้เนี่ยครับเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนคูณด้วย forward rate หรอครับไม่ใช่ spot rate ใช่ไหมครับรายได้ตรงไหนนะคะคุณอเนกผมที่บันทึกว่าเราต้องบันทึกเป็นรายได้ก่อน adjustment นะครับอ๋อที่เมื่อกี้แต่ตารางน้องโยนหน้าถัดเราใช้ forward rate หรือ spot rate นะครับตรงเซลล์บรรทัดแรกอะนะคะอย่างเช่นเราขายวันนี้ที่19เนี่ยค่ะจะเป็นเลทของอัตราที่เป็นอัตราที่อัตราขายของแบงค์ชาติหรือของสถาบันการเงินของเราก็คือใช้แบงค์ชาติอะนะคะก็คือสปอตเรทเหมือนวันนี้ไปวันนี้33เราก็ใช้33แต่ถ้าคุณยุทธไปทำฟอร์เวิร์ดเอาไว้ที่34เราก็จะปรับเกิดเซลล์บวกเข้ามาก็คำตอบก็คือบันทึกที่สปอตนะแสดงว่าที่เห็นบนหน้างบการเงินคือปี1653นี่ใช่ไหมครับคือสปอตใช่ไหมครับในงบการเงินที่เราเห็นเราจะเห็น40756ค่ะอ๋อเราจะเห็นเป็นเม็ดเลยใช่ค่ะเราจะเห็นเป็นยอดเม็ดเลยโอเคก็คือที่เราเห็นจะเป็นการใช้ forward rate มาคำนวณค่ะค่ะงั้นผมขอถามคำถามที่2นะครับก็คือขอย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้ครับคือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับหรือก่อนหน้านั้นนะไม่ว่าบาทจะแข็งหรือบาทจะอ่อนนะครับก็คือจะเห็น TU เนี่ยมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาค่อนข้างเยอะครับคือที่ผมกำลังคิดก็คือแสดงว่า forward rate ของเราเนี่ยไม่ว่าบาทแข็งหรือบาทอ่อนก็คือจะต่ำกว่า spot rate ใช่ไหมครับมันเลยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาไม่ว่าบาทจะแข็งหรือบาทจะอ่อนว่าแอสซูมอย่างนั้นอาจจะไม่ถูกสักทีเดียวเพราะในความเป็นจริงคือกำไรขาดทุนเนี่ยมันอยู่2ส่วนถูกไหมครับทั้งเซลล์อะดจัสเมนต์แล้วก็เอฟเฟกต์เกนลอสข้างล่างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูประกอบกันนะครับ
แล้วอย่างที่ผมเรียนเนาะว่าไม่ว่าจะเรื่องของการ assign เปอร์เซ็นต์สำหรับเซลล์ future cell ว่าจะลงใน period ไหนรวมถึงการใช้ forward ว่าเราใช้เยอะใช้น้อยใน period ไหนพวกนี้มีผลหมดเลยนะครับแต่เราพยายามจะปรับไปสู่โมเดลที่มันควรจะเป็นให้มันมากที่สุดแปลว่าพยายาม assign ให้ถูกต้องตรง period มากที่สุดแล้วก็พยายามจะเหลือ forwardไป cover กับ AR เพื่อให้มันเกิด gain loss ชนกันให้มากที่สุดนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนว่า complication ด้วยธุรกิจของเราเนี่ยมันเยอะทำให้หลายๆครั้งมันไม่ได้ perfect ขนาดนั้นครับอย่างกราฟตัวนี้นะคะพอเราดูช่วงไตรมาส3จะเห็นว่าเราจะมีแกปสูงใช่ไหมคะแกปสูงที่เราพูดถึงว่าเส้นเหลืองมันสูงกว่าเส้นฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะมีปรับลงมาเป็น negative sale แต่สิ่งที่คุณอันไหนคงพูดน่าจะหมายถึงว่าพอเขาดูงบการเงินเขาเห็นตัวเลขกำไรที่อยู่ใน gain loss เพราะฉะนั้นปัจจัยอันนึงก็คือมันเป็นการที่เรา match กับ forward ที่เราทำไว้อันที่สองก็คือเรามีลูกหนี้บางรายการแล้วที่เราได้เงินกลับมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยอย่างอื่นด้วยเพราะว่าจะเห็นว่าตลาดในช่วงปีนี้มันก็ไม่ได้ที่จะบริหารจัดการได้ง่ายนะนะคะมันก็เลยจะทำให้เห็นตัวเลขถ้าจะไปบอกว่าทำให้เราได้กำไรขึ้นมาสูงๆตลอดเวลาไหมก็มันต้องดูสองเนาะมันต้องดูสองอันนะคะโอเคก็คือแค่สงสัยว่าคือบางช่วงบาทมันอ่อนเนี่ยเราก็มีกำไรตรงนี้พอสมควรเหมือนกันเพราะในช่วงบาทแข็งเราก็มีกำไรตรงนี้เหมือนกันก็เลยสงสัยว่ามันอาจจะอยู่ที่ position การ hedge ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นเรื่องของการปรับ position แล้วก็ period อะไรพวกนี้ฮะครับใช่เพราะขาอ่อนขาแข็งคือเราส่วนใหญ่เราจะมีกำไรตลอดเลยครับก็เลยในปีนี้ค่ะต้องบอกในปีนี้เนาะถ้าลองย้อนไปปีที่แล้วหรืออะไรบางทีมันก็กัดแกว่งค่ะไม่บวกสวยๆตลอดขอบคุณครับค่ะค่ะเนื่องจากเวลากำลังจะหมดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะขออนุญาตตอบตอน Q&A ของ CFO Chat นะคะค่ะคำถามแรกนะคะระยะเวลาระหว่างออเดอร์และ Record Sales ห่างกันกี่เดือนคะก็ประมาณ 3-4 เดือนถ้าเป็นธุรกิจ Frozen แล้วก็ Human Food แต่ถ้าเป็น Pet Care เนี่ยยาวกว่านั้นเยอะครับก็อีกข้อหนึ่งนะคะ forward rate ที่ทำไว้สำหรับเซลส์ปีนี้อยู่ในเลนส์เท่าไหร่คะก็ดูเส้นฟ้าครับแล้วก็ดูเส้นสีส้มไปประมาณการเอา Q4 เกิดอะไรขึ้นลองดูเส้นสีส้มน้องไปวาดต่อได้เส้นสีฟ้าเราก็บอกแล้วเรามีดีเลย์นิดหน่อยครับค่ะก็เดี๋ยวสำหรับคำถามที่เหลือนะคะจะขออนุญาตตอบอีกครั้งนึงหลังจาก CFO chat นะคะค่ะก็เดี๋ยวขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจเข้าร่วม Knowledge Sharing Session ของเราในวันนี้นะคะขอบคุณสปีกเกอร์ทั้งสองท่านด้วยนะคะ